ื่นได้แล้วลูกตื่นไปโรงเรียนได้แล้วตื่นตื่นตื่นแล้วค่ะคุณพ่อไปเราไปอาบน้ำแต่งตัวกันเถอะก่อนอื่นคุณครูจะเช็คชื่อก่อนนะจ๊ะเด็กหญิงฟ้าใสมาค่ะเด็กหญิงชมพูมาค่ะเด็กหญิงองุ่นมาค่ะตัวนี้ก็คือกระต่ายค่ะ RABBIT Rabbit แปลว่ากระต่ายค่ะไหนนักเรียนพูดตามครูนะคะ Rabbit แปลว่ากระต่าย Rabbit แปลว่ากระต่ายคุณครูจะให้นักเรียนไปฝึกท่องจำคำศัพท์มานะคะส่วนวิชาคณิตศาสตร์คุณครูจะให้นักเรียนไปฝึกบวกเลขมาค่ะเอ้าได้เวลาเลิกเรียนแล้วเจอกันใหม่คาบหน้านะคะนักเรียนทำความเคารพขอบคุณค่ะอย่าลืมทำการบ้านมาส่งคุณครูด้วยนะคะเลิกเรียนแล้วองุ่นจะกลับบ้านกี่โมงเดี๋ยวรอคุณพ่อมารับน่ะคุณพ่อเลิกงาน4โมงจ้าเราไปเล่นของเล่นรอกันดีมั้ยไปสิไปสิไปเล่นของเล่นที่อยู่หลังห้องกันเถอะมารับองุ่นครับอ๋อมารับองุ่นเหรอคะองุ่นจ้าองุ่นจ้าคุณพ่อมารับแล้วจ้าเย้คุณพ่อมารับแล้วนี่เดี๋ยวฉันกลับบ้านก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะคุณครูจ้าแล้วอย่าลืมทำการบ้านมาส่งคุณครูนะคะค่ะกลับมาแล้วค่ะคุณแม่เป็นไงบ้างจ๊ะมีการบ้านไหมวันนี้มีค่ะคุณแม่งั้นหนูก็ทำการบ้านด้วยนะลูกเดี๋ยวแม่จะไปทำกับข้าวนะจ๊ะ
พี่ละมุดดูมาเฟืองให้ด้วยนะคะเดี๋ยวน้อยหน่าจะไปทำกับข้าวค่ะได้เลยสบายมากโอเคทำอาหารเสร็จแล้วไปเรียกทุกคนมากินข้าวกันดีกว่ากับข้าวเสร็จแล้วนะจ๊ะไปกินข้าวกันได้แล้วจ้าเย้การบ้านเสร็จพอดีเลยค่ะคุณแม่คุณพ่อไปกินข้าวกันเถอะค่ะของโปรดเลยค่ะแหมกับข้าววันนี้น่ากินจังเลยนะจ้าทานกันให้หมดล่ะอร่อยมากเลยค่ะคุณแม่อิ่มแป้เลยจ้าองุ่นเดี๋ยวเราไปอาบน้ำด้วยกันนะโอเคค่ะได้อาบน้ำให้เจ้าตุ๊กป่องไปด้วยเลยไงมาตุ๊กป่องไปแต่งตัวกันเถอะอาบน้ำเสร็จแล้วสดชื่นจังเลยค่ะคุณแม่จ้าสบายตัวมากเลยเนาะคุณแม่คะวันนี้คุณแม่เล่านิทานให้องุ่นฟังหน่อยได้ไหมคะได้สิจ้าวันนี้องุ่นอยากฟังเรื่องอะไรล่ะอ้าวสาวๆทำอะไรกันอยู่เหรออ๋อกำลังจะเล่านิทานให้องุ่นฟังนะคะองุ่นน้องมาพอดีเลยให้น้องฟังด้วยนะจ๊ะค่ะงั้นให้น้องนอนกับหนูก็ได้นะคะวันนี้จ้าพี่ละมุดคะเดี๋ยวให้มะเฟืองมาฟังนิทานกับองุ่นนะคะพี่ละมุดก็ไปอาบน้ำได้แล้วค่ะจ้าได้เลยแล้วเหรอเนี่ยอ้าวเด็กๆหลับกันหมดแล้วนั่นเนี่ยใช่ค่ะเรานิทานแป๊บเดียวหลับกันทั้งคนทั้งหมาเลยจ้างั้นเดี๋ยวพี่พามะเฟืองไปนอนก่อนนะฝันดีนะจ๊ะลูกแหมลูกเราหลับซะละฝันดีนะลูกชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ